3分を切っている状況。バイエルのシュート。シュート。ルンメリが今日は大量得点の大爆発、素晴らしい活躍。สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับแพ็กลีเจนเดอรี่ของบาเยิร์นมิวนิครอบนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตพามาดูลุงคนใหม่ก่อนนะครับลุงคนใหม่มันต่างจากคนเดิมยังไงบางคนอาจจะทราบแล้วนะครับแต่ลองดูไปก่อนนะครับเพราะบางทีอาจจะมีบางมุมที่คุณอาจจะยังไม่ทราบก็ได้นะครับไป มีมุมไหนอีกอะ ก่อนอัพนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับลงทีมก่อนนะครับเพื่อจะเช็คว่าไอ้ทีมเพลย์สไตล์ของผมเนี่ยจะตันอยู่ที่100เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเรายังไม่ได้อัพทีมเพลย์สไตล์เลยนะอุ้ยได้99เพราะว่ามีตัวหนึ่งที่64นะฮะบูสเก็ตนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนบูสเก็ตออกนะครับมันจะได้ทีมเพลย์สไตล์ที่100นะครับเนี่ยโจทย์ของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปนะครับน้องบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่ไม่สอนอัพเลยนี่ก็สอนทุกคลิปนะแต่ว่าคุณต้องไปประยุกต์เองนะครับผมให้ปลาคุณก็มีปลากินไป1มื้อผมสอนคุณหาปลาคุณสามารถหาปลาได้ตลอดชีวิตแน่ตอนนี้100แล้วนะครับผมจะไม่อัพทีมเพลย์สไตล์เลยนะเพราะว่าสูตรของผมเนี่ยคือผมจะให้พวกกองหลังประตูอะไรเงี้ยแบกภาระเรื่องทีมเพลย์สไตล์นะครับเพราะฉะนั้นกองหน้าตัวหลักอย่างลูมินิเก้ลุงรุมแบบนี้นะครับผมจะไม่อัพทีมเพลย์สไตล์เลยนะครับช่วงนี้เกมแจกไอเทมอัพเลเวลเยอะมากนะครับแจกทีมากเพราะว่าเกมปิดปรับปรุงบ่อยนะครับก็ใช้สอยอย่างประหยัดละกันนะครับนึกถึงวันที่เราไม่ค่อยมีนะตอนนี้เรามีเยอะก็อย่าไปอัพมั่วซั่วนะฮะทำเวลตันเราจะมีโปรเกชั่นพอยต์มาทั้งหมด16พอยต์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปผมจะไม่อัพทีมเพลย์สไตล์เลยสำหรับกองหน้านะครับผมถ้าเกิดว่าผมลองกด suggest คือกดตามที่เกมแนะนำให้นะว่าจะอัพอะไรบ้างนะครับมันจะได้96แต่ว่ามันค่อนข้างเกียร์นะครับผมขอแก้ไขบางอย่างนะครับผมสำหรับกองหน้าเนี่ยอย่างลูมินิเก้เนี่ยไม่ได้จ่ายบอลอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับผมจะลดพาสซิ่งออกนะฮะส่วนดิปปิ้งลูกกวยนะอันที่3เนี่ยเกมบอกว่า5นะผมลดลงเหลือ4ก็พอนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะครับกดที่ดีเทลตรงนี้ก็ได้นะมันก็จะขึ้นบอกนะครับว่ารูปนี้หมายถึงค่าพลังอะไรนะครับผมจะอัพตามสูตรสำเร็จเลยนะครับ4-4-4-4-4-4-16นะครับผม finishing 4นะครับผม dipping 4นะครับ offensive awareness 4นะฮะแล้วก็ lower body strength 4นะครับผมก็ตามรูปนี้เลยนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะปรับอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ไม่มีใครห้ามนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาตามที่นิยมกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสูตรนี้เลยนะครับผมเราจะได้โอเวอร์ออลอยู่ที่96นะครับไม่รวมบูสต์นะฮะสปีดได้95ไม่รวมบูสต์นะฮะสปีดต้น89นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์87นะครับก็ได้ทรงประมาณนี้สำหรับรูมมินิเก้นะครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจับลงทีมนะฮะจาก96นะฮะถ้าเกิดว่าใครมีทีมเพลย์สไตล์95บวกนะมันก็จะกลายเป็น99แบบนี้นะครับบางคนบอกว่าพี่ผมทำตามพี่แล้วทำไมผมค่าพลังน้อยจังเลยนะฮะต้องดูที่ทีมเพลย์สไตล์ด้วยนะครับผมอย่างน้อยเนี่ย95บวกขึ้นไปนะรูมมินิเก้เนี่ยยืนปีกซ้ายปีกขวาปีกหน้าปีกหลังหรือว่า AMF เนี่ยคือได้99เช่นกันนะครับเท่ากับ CF เลยนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งเป็น SS CF L WF R WF AMF เนี่ยคือ99หมดเลยนะครับผมเกณฑ์การวัดค่าพลังในแต่ละตำแหน่งของเกมภาคนี้เนี่ยก็อาจจะมีการปรับบางอย่างนะครับนี่เป็นลูมนิเก้ที่เล่นกับบาเยิร์นมิวนิกในปี1979ถึง1980นะครับผมตอนนั้นอายุ25ปีหลายคนยังไม่เกิดนะผมก็ยังไม่เกิด นานมากเพลย์สไตล์เป็นโกโพเชอร์นะครับส่วนทีมเพลย์สไตล์นะครับเน้นที่โพซิชันเกม80ที่เหลือ70นะครับดูรายละเอียดค่าพลังนิดนึงนะครับผมเกมรุกออฟฟิศิปเวเนสนะครับ88บอลคอนโทรลดิฟฟิ้งไทยโพซิชันนะครับ3พี่น้องของบอลนะครับผม82 85 89คุณลืมภาพเก่าไปหรือยังครับผมจากเป2021นะ99 99 99อะไรพวกนั้นนะฮะลืมไปก่อนนะครับฟินิชชิ่ง87นะครับผมแล้วก็มาดูที่สปีดนะสปีด95เป็นจุดเด่นของลูมินิเก้เลยนะครับสปีดต้น89ยิงแรงคิกกิ้งพาวเวอร์87นะครับจัมป์เนี่ย80นะฮะฟิสิคอลคอนแทคนะครับความแข็งแกร่ง77นะครับบาลานซ์ทรงตัว74นะครับผมสตามิน่าความอึดนะครับ78นะครับการใช้เท้าซ้ายนะครับผมบ่อยครั้งนะครับแล้วก็ถ้าใช้แล้วเนี่ยความแม่นยำสูงนะครับสกิลแพทเทิร์นเดิมครับดับเบิ้ลพาสคัทวีไฮอินเทอร์นะฮะ2สกิลของบอลแล้วมีมงเฮดดิ้งนะครับลองเล่นเคอร์เลอร์ปั่นไกลลองเล่นชูตติ้งยิงไกลพุ่งแม่นๆนะครับไลท์ซิงช็อตยิงเหินๆอะคูบิกฟินิชชิ่งยิงท่ายากนะครับเฟิร์สทามช็อตยิงจังหวะเดียวฟลูพาสซิ่งนะครับแทงทะลุช่องแล้วก็มีสกิลยิงปั่นก้อยเอาท์ไซด์เคอร์เลอร์ด้วยนะครับ
คาร์มไฮลูมินิเก้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีร่างดิเจเนอรี่ตัวเก่าที่เราได้ชดเชยจากเบส2021ซึ่งหลายคนก็มีอยู่แล้วนะครับผมนี่เป็นร่างใหม่ในเกมภาคนี้โอ้โหยิงแป๊กแล้วย้อยข้ามหัวประตูเข้าไปแล้วยิงซ้ำอีก1ดอกครับจังหวะนี้ฟุกครับฟุกครับคำถามแรกที่เว็บขึ้นมาในหัวนะครับว่าลุงร่างใหม่นี้นะครับผมต่างจากลุงร่างเก่ามากน้อยแค่ไหนนะร่างเก่าที่เราได้ชดเชยจากเบส2021นะครับคำตอบคือเหมือนและแตกต่างครับผมมีเหมือนเกือบทั้งหมดเอาสิ่งที่เหมือนก่อนนะครับสิ่งที่เหมือนก็คือรูปร่างหน้าตาโมเดลในเกมนะครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมท่าดีใจโมเมนต์ต่างๆโมชั่นแอคชั่นต่างๆเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะท่าดีใจยกไม้ยกมือนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมค่าพลังเหมือนกันนะครับเป๊ะเลยก๊อปปี้กันมาเลยครับผมค่าพลังคือแบบcopy paste มาเลยนะฮะค่าพลังเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมเลเวลเหมือนกันโปรเกรสชั่นพอยต์เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสกิลก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับคือเหมือนเป็นคนเดียวกันเป๊ะเลยแต่ทำไมมันต้องแยกเป็นร่างใหม่นะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับนั่นก็คือเรื่องของอายุลูมินิเก้ร่างเก่าอายุ26ปีครับผมแต่ร่างใหม่อายุ25ปีถ้าเป็นลูมินิเก้คนละปีกันแต่ทำไมค่าพลังเหมือนกันเป๊ะเลยฮะผมว่าคอนเซปต์ของเกมเนี่ยจะแตกต่างจากเบส2021แล้วนะที่ไอคอนจะมีที่มาที่ไปค่าพลังแตกต่างกันแต่ละในผลงานแต่ละแมตช์นั้นนะครับผมแต่ว่าในเกมภาคใหม่นี้นะครับลืมภาพนั้นไปก่อนนะลืมภาพ2021ไปก่อนนะครับผมบางคนก็สงสัยว่าผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับแล้วจะทำร่างใหม่มาเพื่ออะไรเพราะว่ามันก็เหมือนกันเลยนะฮะเรื่องของค่าพลังนะครับผมเข้าใจว่าสาเหตุที่ต้องทำร่างใหม่นะครับผมเพราะเนื่องจากว่าร่างเก่าที่ได้ชดเชยเนี่ยตัวทีมเพลย์สไตล์เนี่ยมันค่อนข้างสเปะสปะนะครับเหมือนกับสแตนดาร์ดเลยนะมันไม่ค่อยมีความพิเศษอะไรมากนักถ้าเทียบกับสแตนดาร์ดเพลเยอร์นะครับผมผู้เล่นส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยนะตัวตำนานกับตัวปกตินะครับผมเข้าใจว่านี่เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับที่เกมจะต้องทำอะไรสักอย่างนั่นก็คือการปรับตัวเลเจนดารี่ให้มีความเด่นให้มีความเก่งให้มีคุณสมบัติและมีความน่าใช้มากกว่าตัวสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับผมวิธีการของเขาก็คือไปเพิ่มทีมเพลย์สไตล์นะครับให้กับตัวตำนานเลเจนดารี่ตัวใหม่เนี่ยจะมีเด่นอยู่ที่80อย่างหนึ่งนะฮะแล้วที่เหลือก็70นะครับเพื่อง่ายต่อการนำไปอัพแล้วก็ง่ายต่อการเพิ่มพลังนะคำถามคือแล้วทำไมไม่ปรับตัวเก่าให้ด้วยนะผมเข้าใจว่านักเตะคนละไอดีกันนะในทางเทคนิคน่าจะแก้ไขอะไรลำบากนะครับถ้าเกิดว่ามันเข้าไปอยู่ในทีมแล้วอ่ะสังเกตอย่างบูโน่ฟานันเดสที่บูโน่ในแพ็กแมนยูเนี่ยถ้าเกิดใครได้ไปก่อนหน้านี้เนี่ยค่าพลังจะสูงนะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อตอนนี้เนี่ยเหมือนโดนปรับค่าพลังลงนะครับคือนักเตะที่มันเข้าไอดีคนไปแล้วอ่ะครับคือปล่อยออกมาให้เราได้เล่นกันแล้วอ่ะครับมันปรับย้อนหลังไม่ได้เขาก็เลยต้องใช้วิธีนี้ฮะคือทำร่างใหม่มาแต่ว่าเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วไปเพิ่มตัวคุณสมบัติแบบนี้นะครับนั่นเองโอ้นี่แหละฮะแต่มันก็ดีนะมันก็ถือว่าเขาก็พยายามสร้างคุณค่าให้กับเลเจนดารี่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็รวมถึงสำหรับใครที่เปิดได้ใหม่ในเกมภาคนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้ได้1ปีเลยนะครับไม่ต้องต่อสัญญาเหมือนกับตัวภาคเก่าที่จะต้องต่อสัญญาแล้วตั๋วต่อสัญญาโคตรหายากโคตรแพงนะครับผมดูจังหวะนี้ครับสตันนิ่งช็อตตุ้มเสาแทบโค่นสะใจเหลือเกินนะครับถ้าเป็นเฟส2021นี่คือ Kicking Power 99นะลูมินิเก้ถ้าเกิดบูสต์บาเยิร์นด้วยนั่นไหนบอกว่าจะไม่พูดถึงเกมภาคเก่าแล้วไงตุ้มเข้าไปลูกเล่นเร็วจากจังหวะลูกเตะมุมนะครับผมซัดด้วยซ้ายเข้าไปสวยๆๆๆๆๆๆดูจังหวะหาช่องครับมาแล้วซัดอีก1ลูกโอ้ยลุงเนี่ยก็ยังเป็นลุงอยู่วันยังค่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างเก่าร่างใหม่นะครับผมว่าเป็นกองหน้าที่เล่นค่อนข้างง่ายมากนะครับสำหรับสไตล์อย่างลูมินิเก้เนี่ยเพราะมีความเร็วแล้วก็มีความคล่องตัวสามารถคล้องบอลได้ดีนะครับหาตำแหน่งได้ดีนะครับผมทีมชุดนี้ผมเล่นเป็นควิกเคาน์เตอร์นะครับนี่ยิงหาช่องดีไปใหญ่เลยนะครับผมซ้ายขวายิงได้หมดนะครับลูมินิเก้ใช้ได้ทั้ง2เท้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าติดมุมอับเนี่ยคุณสามารถยิงเอาไซเคอร์เลอร์หรือยิงปั่นก้อยได้เลยนะครับผมนี่ดูจังหวะนี้ครับมาอีกแล้วครับคล้องตัวดีนะครับคล้องบอลได้ดีนะครับโยกไปโยกมาโยกหน้าโยกหลังหาพื้นที่หาจังหวะไม่มีใครเข้าก็ยิงเองแล้วกันไม่ฝืนยิงขวาครับลูมินิเก้เนี่ยเป็นกองหน้าที่มีความเร็วแล้วก็มีความคล่องตัวในการคล้องบอลได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมรวมถึงการจบสกอร์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะการหาช่องการหาตำแหน่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถนำไปเล่นได้กับทุกสไตล์เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นควิกเคาน์เตอร์ที่ต้องสวนกับไวๆความเร็วของลูมินิเก้ความคล่องตัวเนี่ยเขามีประโยชน์อยู่แล้วนะครับผมหรือว่าจะเล่นสไตล์โพสิชันเกมนะครับผมก็เป็นตัวที่คล้องบอลดีนะครับผมบางจังหวะเราขึ้นหน้าไม่ได้เนี่ยกองหน้าเราไม่วิ่งขึ้นไปเราส่งให้กับลูมินิเก้เป็นตัวพักบอลคล้องบอลม้วนมุดอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นประโยชน์ในการสำหรับกองหน้าที่มีความคล่องตัวแล้วก็มีความสามารถในการคล้องบอลที่ดีนะครับผม
ให้สังเกตว่าถ้านัดไหนยิงได้เนี่ยก็จะยิงได้รัวๆเลยนะอันนี้มันเป็นปัจจัยอื่นแล้วนะมันไม่ใช่แค่นักเตะคนเดียวนะครับผมนัดไหนแล้วยิงได้ดีเล่นได้ดีนะครับผมโมเมนตัมมันก็จะเข้าทางเรากำลังใจเราก็ดีใช่ป่ะเรามีเล่นมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับดูจังหวะนี้ปั่นด้วยซ้ายลองหน่อยเด้โอ้มีสกิลลองเล่นเคอร์เลอร์ด้วยนะครับสำหรับลูมินิเก้นะปั่นแต่ว่าเกมภาคนี้ปั่นไม่ค่อยเมตาเท่าไหร่นะครับผมถ้าปั่นได้เข้าเนี่ยแล้วสวยเนี่ยคือนานๆทีนะสังเกตถ้านัดไหนยิงได้ดีนะครับก็จะยิงได้รัวๆถ้ายิงไม่ได้ก็ตันแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยนะผมไม่ได้แบบว่าเจาะจงที่นักเตะอย่างเดียวนะครับผมคือเราต่อบอลไม่ได้เราขึ้นหน้าไม่ได้เนี่ยมันก็ยิงไม่ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราต่อบอลได้ง่ายนะครับผมหาพื้นที่หาจบสกอร์ได้ง่ายนะครับผมกองหน้าเวลาเราจับบอลสัมผัสบอลเนี่ยกองหน้าเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นจะยกจะเลี้ยงจะเลื้อยจะมุดจะอะไรพวกเนี้ยมันก็มีความมั่นใจในการบังคับมากขึ้นนั่นเองนะครับมันคือแบบจิตวิทยาหรือโมเมนตัมสภาพจิตใจของเรานั่นแหละครับผมดูจังหวะนี้ครับบูโน่จ่ายต่อแล้วลูกมินิเก้ดูฮะถ้ายิงได้ก็ยิงได้รัวๆมีตัวจ่ายดีๆนะครับผมหาช่องดีๆจบสกอร์ดีๆคองบอลดีๆความเร็วสูงๆแบบนี้นะครับจังหวะออกตัวลูมินิเก้จ่ายตรงนี้ครับตัดหลัง2คนเลยครับแล้วยิงตามน้ำเข้าประตูไปนี่แมตช์นี้กดแฮตทริกด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับI've changed for the better this time I thought I would never be fineI strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen my life change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago